คือผมไม่พูดแทนพรรคเล็กอื่นแต่ผมเชื่อว่าไทยภักดีเราสู้ได้ผมเชื่อว่าเราสู้ได้เราสู้ได้ทุกรูปแบบจะเป็น1ใบหรือ2ใบสวัสดีครับพี่น้องครับขณะนี้ผมมาอยู่ที่อาคารที่ติดกับทำเนียบรัฐบาลนัดหมายกับทางทีมงานของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อมายื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะในการเรียกร้องกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการเสนอเกินหลักการเพราะว่าขณะนี้รัฐสภาได้มีการพิจารณาวาระ3ไปแล้วนะฮะและเพียงแต่ว่ามีการเสนอหน้ามาตรา83กับ91เดี๋ยวพอดีตอนนี้มีทางสื่อมวลชนมาเดี๋ยวผมพูดทีเดียวเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ทีเดียวเลยนะฮะงั้นเชิญเลยครับวันนี้ผมและคณะของไทยภักดีตั้งใจมายื่นหนังสือเรียกร้องท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะในประเด็นการที่รัฐสภาขอเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใน2มาตราก็คือมาตรา83และมาตรา91ซึ่งถือว่าเสนอเป็นหลักการเข้าไป2มาตราแต่ปรากฏว่าที่ประชุมรัฐสภาผ่านออกมา3มาตราก็กลายเป็น83 86 91ประเด็นมันจริงอยู่ที่ว่าการที่ประชุมรัฐสภาทำแบบนี้เนี่ยมันขัดหลักการและก็ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่คือปัญหาและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศของกังขาคุณขอ2แต่แก้3ถ้าคุณบอกว่าขอ2แก้3ได้มันก็ไม่ต่างจาก1บวก1เป็น3ถูกต้องดังนั้นผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำให้เป็นบรรทัดฐานของการแก้ไขกฎหมายของประเทศว่าทำได้ไหมและที่สำคัญที่สุดก็คือก่อนจะขึ้นทูล9เนี่ยเรื่องที่คาใจเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่เนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีต้องทำให้ชัดเจนก่อนขึ้นทูล9เพื่อไม่ให้เป็นประเด็นในเรื่องการระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทจึงเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีนำเรื่องนี้เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อยู่แล้วโดยใช้มาตรา256วงเล็บ7แล้วก็ต่อไปที่มาตรา81ไปที่มาตรา145และไปจบที่มาตรา148วงเล็บ2ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าให้อำนาจท่านนายกรัฐมนตรีในการเสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในกรณีที่คิดว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฮะวันนี้มาตรงนี้ก็คือมายื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้ท่านใช้อำนาจของท่านเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและเป็นบรรทัดฐานการแก้กฎหมายและไม่เป็นการระคายเคืองต่อเบื้องพายุคนระบาดครับคือผมว่ามันจะนำปัญหาประเทศนะฮะคือหลักก็คือมันจะทำให้หลักของประเทศเสียหายเลยฮะคือคุณขอ2แต่คุณแก้ออกมา3อนาคตจะกลายเป็นว่าอาจจะขอ1แล้วแก้5เพราะมันเคยทำมาแล้วและมันมีบรรทัดฐานไปแล้วและอันตรายมากต่อการแก้รัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายอื่นๆของประเทศเพราะถ้ายอมผ่านแบบนี้ผมย้ำนะมันเท่ากับเรายอมรับความผิดที่เกิดขึ้นโดยใช้เสียงข้างมากมันไม่ต่างจากเผด็จการรัฐสภาในรูปแบบใหม่ผมไม่ติดใจนะตรงนี้ผมไม่ได้ติดใจว่าจะต้องเป็น1ใบหรือ2ใบวันนี้เราต้องการความชัดเจนความถูกต้องเพื่อเป็นบรรทัดฐานของประเทศและไม่ให้ระคายเคืองแต่เบื้องบนเท่านั้นเองดังนั้นไม่ว่าเสนอต่อศาลรับรู้ไปแล้วศาลตัดสินออกมาแล้วทุกอย่างทำได้ถูกต้องจบก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ทูลเกล้าแล้วก็สบายใจดังนั้นเราไม่ได้ติดใจต่อผลที่จะเกิดขึ้นแต่ขอทำให้ถูกต้องโดยที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยซะก่อนคือผมไม่พูดแทนพรรคเล็กอื่นแต่ผมเชื่อว่าไทยภักดีเราสู้ได้ผมเชื่อว่าเราสู้ได้เราสู้ได้ทุกรูปแบบจะเป็น1ใบหรือ2ใบเราก็มีวิธีการในการสู้ของเรา
แล้วตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนติดตามพวกเราต่อไปแต่วันนี้ย้ำเพื่อความถูกต้องโอเคนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราเชิญท่านเศรษฐกรต่อจอมพวกเรามายืนด้วยกันนะครับขณะนี้ผมกำลังรอคุณเสกสกลหรือคุณแลมโบ้นะฮะเพื่อมารับหนังสือเพื่อยื่นต่อท่านนายกรัฐมนตรีงั้นขณะนี้เรายังไลฟ์สดอยู่ลังไลฟ์อยู่ก็รออีกสักครู่หนึ่งแต่ผมต้องย้ำกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กังขามากและยิ่งถ้าเรามาเปิดอ่านข้อบังคับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่124เราจะเห็นนักการเมืองที่เป็นนักกฎหมายที่เรียกว่าศรีถนนชัยจริงๆการตีความตามกฎหมายเนี่ยเป็นการตีความที่ถ้าผมคุยกับนักกฎหมายทุกคนเขาบอกเป็นการตีความแบบเสียถนนชัยคือในเมื่อหลักการที่คุณเสนอมา2ข้อ83กับ91ถ้าคุณจะมีการเพิ่มเติมมาตราใหม่ๆเนี่ยมันต้องอยู่ในหลักการเดิมก็คือ83กับ91งั้นแสดงว่าในห้องนี้มีแค่2มาตราแต่คุณออกไปนู่นไปดึง86ที่อยู่นอกห้องเข้ามาเลยอย่างนี้เขาถือว่ามั่วเขาเรียกว่าเสียถนนชัยงั้นขอให้พี่น้องต้องจับตานะว่าเผด็จการรัฐสภารูปแบบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นผมไม่ติดใจนะผมย้ำจะ1ใบ2ใบผมสู้เต็มที่ไม่ต้องกลัวฮะไทยพักดีมีที่ยืนแน่นอนแล้วไม่กลัวแต่เราต้องการความถูกต้องเราไม่ต้องการนักการเมืองศรีถนนชัยเราไม่ต้องการเผด็จการรัฐสภาครับพี่น้องครับเราต้องการความชัดเจนความถูกต้องของประเทศเท่านั้นเองครับเดี๋ยวรอคุณเศรษฐกรนิดนึงนะฮะจะได้เป็นหลักฐานว่าเราได้มายื่นผ่านคุณเศรษฐกรอ๋อแจ้งไปแล้วว่ามาถึงแล้วก็ขณะนี้เราก็คุยกับพี่น้องไปเรื่อยๆนะฮะก็ถึงย้ำกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องนี้เรายืนยันถึงความถูกต้องความชัดเจนที่ก่อนที่จะทูลก้าวขึ้นไปเพื่อไม่ให้เป็นการระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทพี่น้องลองนึกภาพนะสมมติว่าเรื่องนี้ท่านนายกไม่ใช้อำนาจถ้าท่านนายกทูลกล่าวขึ้นไปแล้วผมสมมุตินะว่าคณะกันกรองกฎหมายตอนที่พระองค์ท่านจะลงพระประมาภิไธยถ้าพิจารณาดูแล้วมันขัดหรือว่าไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตีกลับมาสมมุตินะผมสมมุติมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะจะหาว่าพระองค์ท่านมาแทรกแซงการเมืองซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหางั้นทางที่ดีกันกรองให้ถูกต้องซะก่อนที่จะทูลก้าวขึ้นไปเพื่อให้ท่านพระองค์ท่านทรงลงพระประมาภิไธยได้แบบยังไม่มีข้อกังขานี่ผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็บังเอิญสสสวผมฟังดูแล้วเขารวบรวมเสียงไม่ได้นะฮะณขณะนี้ถ้าที่ตรวจสอบสวสสวรวบรวมเสียงไม่เพียงพอมีแต่ท่านนายกคนเดียวเท่านั้นในประเทศนี้ที่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา148วงเล็บ2เหลือท่านนายกคนเดียวฮะท่านต้องแสดงความกล้าหาญเพื่อความถูกต้องของประเทศเป็นมาตรฐานที่ดีของประเทศนะไม่ได้มีใครได้ใครเสียอะไรหรอกฮะแล้วให้ศาลตัดสินถ้าศาลบอกว่าไอ้นี่ทำได้เสนอ2แก้3ทำได้เออดีรอบหน้าก็ทุกคนก็จะได้รับรู้ว่าเออนี่คือมาตรฐานประเทศเราจะได้ทำได้ก็ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าศาลบอกว่าทำไม่ได้ก็รัฐสภาท่านก็เป็นนักการเมืองที่มีอำนาจอยู่แล้วก็เสนอขึ้นมาใหม่เอาให้ถูกต้องถ้าคิดว่าจะต้องแก้81 83 86 91ก็รอบหน้าคุณก็เสนอเข้ามาให้ถูกต้องหรือคุณจะแก้อื่นๆก็คุณก็มีอำนาจคุณก็ทำได้เต็มที่นี่เพื่อความถูกต้องนะครับมาแล้วฮะตอนนี้ผมส่งหนังสือให้กับท่านเศรษฐกรแล้วก็จะว่าเราจะปิดไลฟ์นะต้องเอาเอกสารมาขออนุญาตถือนิดนึงนะฮะผมขออนุญาตให้พี่น้องได้เห็นภาพนี่คือเอกสารที่เราจะยื่นอันนี้ไม่ใช่อันนี้หนังสือจากสื่อเอกสารนี่คือเอกสารที่เราจะยื่นต่อท่านนายกรัฐมนตรีเป็นเอกสารที่ร่างโดยทีมงานกฎหมายของไทยภักดีนะฮะแล้วก็เราได้แนบหนังสือนี่คือฉบับที่ร่างกฎหมายที่แก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นไหมฮะเขียนไว้ชัดเจน2มาตราฮะมาตรา83กับ91เขียนไว้ชัดเจน83 91แล้วถ้าพวกเรามาดู
เห็นไหมครับหลักการแก้ไขสองมาตราเขียนไว้ชัดเจนนะแก้ไขมาตรา83กับ91ก็เขียนไว้ชัดเจนแต่ปรากฏว่าไส้ในนอกจาก83จะมี86โผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมี91โอเค91นะโอเคนี่คือสิ่งที่เราจะเสนอท่านนายกรัฐมนตรีเราเอานี้ยืดไหมเป็นบรรยากาศบ้างสวัสดีครับท่านผู้ช่วยนายกวันนี้ผมเปลี่ยนบรรยากาศการยืดมั้งนะเอาเป็นถือรองปลัดสวัสดีครับท่านครับครับผมเรียนท่านเสกสกลท่านรองปลัดนะฮะครับผมวันนี้เราเอาเอกสารมายื่นเรียกร้องท่านนายกให้ท่านนายกใช้อำนาจของท่านตามมาตราครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา148วงเล็บ2ครับในกรณีที่การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเกินหลักการครับผมแล้วก็ขัดหรือแย้งและไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็พูดง่ายๆคือส.ส.แก้3ภาษาชาวบ้านฮะแล้วก็ตอนที่เท่าที่ทราบเนี่ยผมเชื่อว่าส.ส.เท่าที่ตรวจสอบรวบรวมเสียงไม่ได้ส.ว.รวบรวมเสียงไม่ได้ดังนั้นการที่จะเสนอร่างนี้ขึ้นทูล9ลงพระประมาณพิไทยเนี่ยผมกังวลอยู่2ประเด็น1มันจะเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องในการแก้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆเสนอ2แก้3อาจจะเสนอ1แก้5ในอนาคตและที่2คือเพื่อไม่ให้เป็นการระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทผมภาษาแบบชาวบ้านนะฮะเกิดถ้าโปรดก้าวขึ้นไปแล้วถ้าคณะองค์กรบัญชีที่กันกองคิดว่าเอ้ยมันไม่ถูกต้องถ้าท่านตีกลับลงมาเป็นปัญหาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาทางการเมืองที่ฝ่ายที่คิดไม่หวังดีเนี่ยก็จะโจมตีสถาบันท่านนายกต้องทำให้ชัดเจนก่อนให้ด้วยการใช้อำนาจของนายกตามมาตรา148วงเล็บ2ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถ้าศาลวินิจฉัยว่าทุกอย่างโอเคถูกต้องทำได้สบายใจทั้งประเทศถ้าศาลบอกว่าไม่ถูกต้องรัฐสภาก็เริ่มต้นใหม่ไม่เสียหายอะไรโอเคครับโอเคเอาละให้ข่าวไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยจะพูดอะไรตรงไหนไหมครับครับก็นะครับประเด็นที่ท่านหมอวรงค์นะครับได้มายื่นเรื่องขอให้ท่านนายกใช้อำนาจนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพิ่มเติมที่ตาขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐนูลส่งสารรัฐนูลแก้ไขนั้นนะครับผมเองก็จะรับเรื่องนะครับได้นำเรื่องนี้เนี่ยกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีโดยด่วนนะครับแล้วก็เพื่อพิจารณานะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแนวทางที่เป็นความเห็นที่ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็จะต้องนำกราบเรียนท่านนะครับแล้วก็โดยจะต้องตามกฎหมายอย่างไรนี่ก็จะต้องให้ฝ่ายกฎหมายได้ตรวจสอบแล้วก็สามารถดำเนินการในการส่งเรื่องให้มีความเอกสารรับนูลต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับแล้วผมจะขออนุญาตปิดพี่น้องครับขณะนี้ผมเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมจะขออนุญาตลาพี่น้องเลยนะครับแล้วโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ